คุณลุงนะครับอายุ60ปีครับอยู่ที่ชลบุรีเปิดเผยถึงชีวิตสุดรันทดเมื่อลูกชายวัย3ขวบป่วยเป็นโรคหัวใจสีเขียวและตัวเองเนี่ยหารายได้เพียงคนเดียวไม่พอกับค่ารักษาจริงๆครับสองสามีภรรยาชาวอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเล่าว่าลูกชายอายุ3ขวบป่วยเป็นโรคหัวใจสีเขียวมาตั้งแต่เกิดนะครับลูกเนี่ยต้องอยู่แต่ในห้องแอร์ต้องให้ออกซิเจนตลอด24ชั่วโมงให้นมทางสายยางที่เจาะท่อตรงต่อตรงไว้ที่กระเพาะทุกวันนี้ภรรยาไม่สามารถออกไปทำงานได้ต้องคอยดูแลลูกครับภาระค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็เลยตกเป็นของคุณลุงสามีเนี่ยต้องดูแลคนเดียวต้องหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวโดยคุณลุงทำปลาเค็มขายนะครับได้วันนึงเนี่ยประมาณ 300-400 บาทซึ่งก็ไม่พอกับค่ารักษาลูกเพราะว่าวันนึงค่ารักษาอยู่ที่800บาทนะครับทำให้ตอนนี้เป็นหนี้ถึง 40,000 บาทหากหน่วยงานหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาอยากให้การช่วยเหลือสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารธ.ก.ส.สาขาพานทองชื่อบัญชีเด็กชายพฤตินันท์ศรีสุขเลขบัญชีตามหน้าจอเลยนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือสามารถถ่ายรูปแคปหน้าจอบริจาคเงินได้ครับ